ูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะคะเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาก่อนค่ะโดยแต่ก่อนเนี่ยค่ะจะมีผู้คนเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ทิ้งขยะแล้วก็ได้นำขยะเข้ามาทิ้งแต่ทางปตท.ก็ได้เข้ามาพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้นะคะให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมืองแล้วก็เป็นปอดของกรุงเทพค่ะโดยทางปตท.ก็ได้ตั้งใจและมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรมบนที่ดินของปตท.จำนวน12ไร่แห่งนี้ค่ะศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงก็ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ75ของพื้นที่ส่วนที่2เป็นส่วนของอาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ15ของพื้นที่และส่วนที่3นะคะก็เป็นส่วนของพื้นที่แหล่งน้ำค่ะคิดเป็นร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะในรู้ของเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประเมินพื้นที่ภายใต้โครงการ Net Zero Emission และได้บรรลุเป้าหมายตามโครงการซึ่งมีคาร์บอนสุทธิน้อยกว่า0หรือเรียกว่าคาร์บอนสุทธิติดลบนั่นเองค่ะการประเมินการปล่อยและการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงในปี2562มีค่าการปลดปล่อยอยู่ที่64ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีโดยประเมินจากการใช้พลังงานภายในพื้นที่การเดินทางของพนักงานของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ค่ะและในขณะเดียวกันภายในศูนย์เรียนรู้เองก็มีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง76ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีโดยเกิดจากการปลูกป่าบนพื้นที่จำนวน9ไร่ซึ่งทำให้คาร์บอนสุทธิภายในพื้นที่น้อยกว่า0โดยมีค่าติดลบอยู่ที่12ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะซึ่งคาร์บอนสุทธิติดลบนะคะก็หมายถึงการปลดปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้น้อยกว่าปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้สามารถดูดซับได้นั่นเองค่ะโดยป่าในกรุงของเรานะคะก็ได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วนของทางตรงนะคะก็จะเป็นพื้นที่อาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดต้นแบบนวัตกรรมอาคารสีเขียวค่ะทั้งการออกแบบแนวคิดการก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุนะคะก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยผนังดินบดอัดซึ่งบดอัดด้วยวัสดุดินและแรงคนนะคะทำให้เป็นผนังดินที่เป็นฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารรวมถึงมีการปลูกพันไม้บริเวณหลังคานะคะหรือเรียกว่าส่วนหลังคาสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทำให้พื้นที่ของเรากลมกลืนกับสภาพป่าหรือพื้นที่สีเขียวของเราอีกด้วยค่ะและป่าในกรุงเองก็ได้มีการนำพลังงานสะอาดนะคะมาใช้ในพื้นที่นั่นก็คือโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะซึ่งจะดึงพลังงานบางส่วนของตรงนี้นะคะมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สีเขียวจำนวน9ไร่ของป่าในกรุงค่ะที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของศาสตราจารย์ดร.อากิระมิยาวากินะคะซึ่งเป็นการปลูกป่าที่เรียนแบบธรรมชาติมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและหลากหลายชั้นเรือนยอดซึ่งต้นไม้เหล่านี้ค่ะจะช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเป็นวิธีการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อมนั่นเองค่ะสำหรับค่าส่วนต่างที่เหลือจากค่าการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงยังสามารถนำไปชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคนไทยได้ถึง3คนต่อปีต้นไม้ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจำนวนกว่า9ไร่นี้ค่ะยังสามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนให้กับคนไทยหรือให้กับมนุษย์ได้ถึง223คนต่อปีเลยทีเดียวค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด